หลังจากที่นักข่าวรุ่นใหญ่ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่านางเอกสาวเลดี้ปังและแร็ปเปอร์ชื่อดังอย่างโต้งทูพีได้ปิดตำนานรักลง10ปีทำเอาชาวเน็ตหลายคนต้องสงสัยและเครือบแคลงใจว่าเหตุผลคืออะไรเป็นมือที่3หรือเปล่าตอนนี้นะคะปังกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะจริงๆเป็นการพูดคุยตัดสินใจเมื่อประมาณ2เดือนได้แล้วค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของการแต่งงานมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะจริงๆฟังเส้นสุดท้ายในข่าวมันไม่มีหรอกเราใช้ชีวิตมานานเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นแฟนที่ดีต่อกันหนูไม่สามารถอธิบายได้ขนาดนั้น10ปีที่ผ่านมามีการปรับจูนมาตลอดค่ะแต่วันนี้หนูไม่สามารถลงรายละเอียดได้ค่ะส่วนหนึ่งหนูอยากจะให้เกียรติความรัก10ปีของหนูมากๆค่ะมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามทุกครั้งยังแอบร้องไห้อยู่ไหมไม่มีค่ะมันผ่านมา2เดือนแล้วแรกๆก็ร้องค่ะตอนนี้ก็เน้นอยู่กับครอบครัวและเพื่อนค่ะเชื่อเลยค่ะว่างานนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตหลายคนเนี่ยต้องสงสัยกันมาอย่างยาวนานแต่ล่าสุดเลดี้ปังก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกรากับแฟนหนุ่มอย่างโต้งทูพีปิดตำนานรัก10ปีค่ะซึ่งล่าสุดเลดี้ปังก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้นะคะปังกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะจริงๆเป็นการพูดคุยตัดสินใจเมื่อประมาณ2เดือนได้แล้วค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของการแต่งงานมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะมีรายละเอียดให้เราเนี่ยต้องหันหน้ามาคุยและทบทวนในจุดประสงค์หลายๆอย่างมากๆหนูเพิ่งรู้ว่าการที่เป็นแฟนกันมาสู่การเป็นคู่ชีวิตมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องมานั่งคุยกันใหม่จริงๆฟังเส้นสุดท้ายในข่าวมันไม่มีหรอกเราใช้ชีวิตมานานเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นแฟนที่ดีต่อกันหนูไม่สามารถอธิบายได้ขนาดนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหนูหวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจหนูมันเป็นเรื่องยากสำหรับหนูกับโต้งมากๆเลยค่ะมันมีหลายเหตุผลมากๆเลยค่ะอยากให้เชื่อใจหนู2คนว่าหนู2คนใช้เวลาคิดทบทวนมาอย่างหนักมากๆก่อนที่เราจะตัดสินใจกันไม่ได้ผ่านจุดนั้นมาง่ายๆ10ปีที่ผ่านมามีการปรับจูนมาตลอดค่ะแต่วันนี้หนูไม่สามารถลงรายละเอียดได้ค่ะส่วนหนึ่งหนูอยากจะให้เกียรติความรัก10ปีของหนูมากๆค่ะมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามทุกครั้งเราพยายามถึงที่สุดแล้วค่ะที่จริงเป็นความรู้สึกของ2ฝ่ายค่ะไม่มีใครเริ่มก่อนเราคุยกันใช้เหตุผลมาตลอดไม่มีง้องอนเหมือนในข่าวเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเหมือนกันค่ะเป็นการตัดสินใจร่วมกันบ้านกับเรือนหอตรงนี้หนูยอมรับค่ะว่ายังไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นเราคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ก่อนความรู้สึกวันนี้ไม่ได้โกรธเสียใจหรืออะไรเรามีแต่ความเข้าใจหนูไม่โกหกช่วงนี้อาการกลับมากำเริบเล็กน้อยจากการที่เราต้องใช้ความคิดเยอะตอนนี้ก็ยังพยายามที่จะให้ชีวิตกลับมาปกติมีรอยยิ้มและหนูก็ได้กำลังใจจากคนค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังอยากได้กำลังใจรวมถึงส่งให้โต้งด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่หนูไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเรื่องมือที่3อยากจะขอโทษจริงๆสำหรับคนที่ต้องโดนเข้ามาเกี่ยวข้องหนูแย่มากที่ไม่สามารถป้องกันใครได้เลยไม่ได้ออกมาพูดไม่มีแน่นอนค่ะเรื่องมือที่3ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ปางให้สิทธิ์เป็นการตัดสินใจของหนูมันผ่านมา2เดือนแล้วไม่ได้มีการง้องอนค่ะส่วนที่เขาโพสต์ก็เป็นสิทธิ์ของเขาค่ะเราคุยกันด้วยเหตุผลจบไปแล้ว2เดือนที่ผ่านมาก็มีพูดคุยตลอดค่ะเราก็เป็นห่วงความรู้สึกเขาค่ะคนลุ้นจะรีเทิร์นอีกรอบหนูก็คิดถึงจุดนั้นค่ะแต่เราสองคนเนี่ยคุยกันละเอียดยิบย่อยแล้วปัจจุบันเราได้ตัดสินใจและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรียบร้อยแล้วค่ะอนาคตไม่รู้ค่ะหนูได้รับข้อความเยอะมากขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะและก็ขอโทษถ้าทำให้หลายคนต้องเสียใจกับเรื่องนี้แต่อยากให้เชื่อใจว่าเราคิดกันมาแล้วค่ะอยากจะให้กำลังใจกันดีกว่าเอาเป็นว่าเลดี้ปังก็ได้ออกมาตอบชัดเคลียร์ทุกประเด็นกันแล้วล่ะค่ะทุกคนยังไงก็ตามนะคะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่แล้วก็จะติดตามผลงานของทั้งคู่ต่อไปค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ